PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมและทีวีดาวเทียมค่ะให้กับคุณเพื่อนช่างรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกท่านได้รับทราบนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะและสำหรับวันพฤหัสค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่วันนี้พี่เล็กเนี่ยเอาซาลาเปามาฝากนี่ ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าจานดาวเทียมติดรถยนต์นี่นะคะแล้วทำไมอ่ะ PSI ขายจานดาวเทียมติดรถยนต์แล้วเหรอคะพี่เล็กไม่ใช่ผมเห็นในท้องตลาดเยอะทีนี้พอเริ่มเห็นเนี่ยก็ดูว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยแกะไงก็เอามาให้ดูว่าข้างในการทำงานอะไรเป็นยังไงคราวนี้ก็มาอธิบายเลยทีเดียวเหมือนว่าทำความรู้จักเขานิดนึงเพราะหลายๆคนเนี่ยก็โอเคอาจจะมีการติดตั้งไปแล้วนะคะสำหรับจานดาวเทียมในรถยนต์นะคะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะแบบพิจารณาอยู่ว่ายังไงคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างนะคะการรับสัญญาณเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่เล็กเนี่ยคือจะมาแกะให้ดูเลยว่ายังไงวันนี้แต่บางคนเขาก็เรียกแบบจานซาลาเปาไงใช่ไหมพี่เล็กใช่เห็นอยู่บนรถแล้วก็กลมๆนะเหมือนซาลาเปาแต่ก็น่ารักดีนะแต่อยากรู้แล้วสิว่าจานดาวเทียมติดรถยนต์เนี่ยตกลงมันมีคุณสมบัติอะไรยังไงการรับสัญญาณยังไงอะค่ะมีหลายคำถามที่อยากรู้ก็ในส่วนของตัวจานดาวเทียมติดรถยนต์เนี่ยหลายคนก็เห็นแต่ภายนอกแต่ยังไม่เคยเห็นภายในวันนี้ก็เลยจะมานั่งแกะดูแล้วก็นั่นสิผมไงผมมาแกะดูทีนี้พอแกะแล้วเราก็มาดูอาการที่มันทำงานเนี่ยเราลองศึกษาดูไม่ได้ว่าจะมาผลิตหรืออะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าคุณอย่าพูดอย่างนั้นไปนะไม่ใช่จะมาไม่แน่เลยใครจะทำไม่ใช่คือเราดูว่าไอเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับจานเนี่ยเราต้องรู้หลายๆด้านไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าจานติดบ้านติดหลังคาพอเป็นอย่างอื่นแล้วเราไม่ดูเราก็มาดูแล้วเพื่อนช่างก็ต้องดูไว้ด้วยเพราะว่าบางท่านนี่อาจจะยังไม่เคยติดหรือไม่เคยสัมผัสกับมันเนี่ยว่าข้างในเนี่ยการทำงานต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับหลักการมันก็จะมีคล้ายๆกับจานของเรานี่แหละเพียงแต่ความซับซ้อนของมันแค่นั้นเองที่ทำให้เราดูแล้วไม่เข้าใจนะครับในมุมของเพื่อนช่างเองที่พี่เล็กพูดมาก็ใช่เลยนะคือเดี๋ยวเราติดตั้งจานดาวเทียมคือมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วและเทคโนโลยีตรงนี้คือมันเป็นลายเทคโนโลยีเดียวกันลายธุรกิจเดียวกันที่สามารถที่จะมาต่อยอดได้เพราะจริงๆเทรนด์ของการดูทีวีคือตอนนี้สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลานะคะนอกจากที่จะดูทั้งแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยบนรถยนต์ก็จะมีลักษณะของจานติดรถยนต์แบบนี้ใช่ใช่วันนี้ก็ในเรื่องของการทำงานอย่างนี้เราแกะให้ดูก่อนดีไหมเอาเลยอยากรู้เหมือนกันแกะไว้คร่าวๆแล้วนี่ลักษณะภายในอย่างนี้นะครับก็คือในตัวแผ่นตัวนี้ที่เราเห็นเป็นช่องๆเนี่ยก็คือตัวหน้าจานจะสังเกตดูใช่ครับหน้าจานที่รับดาวเทียมสีทองเนี่ยเหรอคะสีทองแดงเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยทองแดงนะครับก็คือเป็นช่องๆนี้เขาเรียกว่าตัวจานรับสัญญาณเลยซึ่งมันจะเป็นการขยายแต่ละช่องออกไปเนี่ยจนความแรงของสัญญาณได้แล้วเข้าสู่ LNB ก็เหมือนกับหลักการของจานของเรานี่แหละตรงนี้คือเป็นบริเวณหน้าจานใช่ครับแล้วแทนที่จะใช้หลักการสะท้อนเหมือนกับจานที่เราใช้อยู่นะครับแล้ว LNB อยู่ข้างบนถูกไหมเนื่องจากมันถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะสูงเขาก็เลยใช้หลักการก็คือการขยายด้วยช่องพวกนี้แหละที่เขาออกแบบมาให้เป็นการขยายเหมือนปีกอากาศขยายไปเรื่อยช่องที่1ไปขยายด้วยช่องที่2แล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนความแรงเนี่ยสัญญาณได้ที่แล้วเข้าสู่ตัวหัวลับ LNB กำลังจะถามว่าแล้วไม่มี LNB หรอมีครับมีก็คือมีตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพอหัวลับเข้ามาเนี่ยก็เข้าสู่วงจรขยายแล้วก็ออกไปสู่รีเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือยังไม่ได้รวมรีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนี้นะจะเป็นลักษณะของวงจรหน้าจานกับ LNB ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยตัวหน้าจานเองเราจะสังเกตมันก็จะไม่เหมือนแล้วตัวนี้หมุนได้เห็นไหมเห็นไหมฮะว่าหมุนได้ตัวนี้ก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นมอเตอร์เซอร์โวนะครับแล้วเขาจะหมุนตอนไหนอะคะก็จะหมุนตอนที่เราเลี้ยวรถเมื่อเราขับหมุนเพื่อปรับให้หน้าจานอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลาเนื่องจากไทคมคือจะบอกให้ว่าไอ้ตัวไทคมเนี่ยนะครับการรับเนี่ยมันจะต้องหันไปทางตะวันตกเฉียงใต้หรือ240องศาใช่ไหมครับที่เพื่อนช่างของเราติดตั้งอยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราติดตั้งไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดรถเลี้ยวไป
ทางขวามือแน่นอนครับพอเลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยตัวจานก็ไม่ตรงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไจโรสโคปหรือไจโรเซ็นเซอร์นะครับคอยปรับให้หน้าจานเนี่ยวิ่งกลับมาตำแหน่งเดิมตลอดเวลาก็คือหาไทยคมตลอดเวลาทำไมถึงมันถึงไม่หลุดไปดวงอื่นสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีการคอนโทรลอยู่ที่ตัวนี้นี่เองนะครับตัวใจโลเป็นหลักการของการติดตั้งจานนั่นแหละนะคะเวลาเราไปติดตั้งเราก็คือหันไปไทยคม5แล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นให้นิ่งที่สุดตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ลักษณะของรถยนต์คือเราต้องขับไปเรื่อยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวขึ้นเนินบ้างอะไรบ้างนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยจะต้องหันหมุนเพื่อที่จะให้อยู่ในตำแหน่งไทยคมตลอดเวลาทีนี้เนี่ยบางคนก็พอขับไปนะครับถ้าเกิดว่าไปผ่านในตึกหรือใต้ทางด่วนอะไรจะรับไม่ได้อันนี้ก็จะเจออุปสรรคนิดๆหน่อยๆก็จะมีบ้างในเรื่องของการรับเป็นเรื่องของการแบบว่าบทบังสัญญาใช่ใช่นอกจากบทบังสัญญาจะมีอย่างอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถามว่าแล้วนอกจากจะรับไทยคมแล้วเนี่ยจะรับสัญญาณดาวอื่นได้ไหมได้ไหมถามว่าได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตยังไงอะคะคือตัวหน้าจานที่ผลิตในไทยนะครับที่ผลิตมาส่งในไทยเนี่ยเขาต้องการรับไทยคมโดยเฉพาะไม่มันขึ้นอยู่กับหน้าจานเหรอไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบว่าทิศทางของวงจรที่เขาต้องการด้วยทั้งวงจรทั้งหน้าจานคือก้มเงยจะสังเกตดูพอเปลี่ยนดาวใช่ไหมครับเพื่อนช่างก็จะต้องไปปรับหน้าจานไปอีกดาวนึงก็หมายความว่าต้องไปปรับก้มเงยใหม่แล้วปรับทิศทางของหน้าจานใหม่อันนี้ก็เหมือนกันโรงงานทางผู้ผลิตเองเนี่ยเขาจะปรับหน้าจานมาให้ใหม่แล้วก็คอนโทรลด้วยไจโรเนี่ยว่าจะไปทิศไหนทีนี้มันก็จะคงทิศดาวนั้นสมมติว่าเราไปรับในดาวเทียม NSS 6นะครับ NSS 6นะครับเราก็ต้องไปตั้งหน้าจานเนี้ยตั้งแต่โรงงานผลิตเราก็ต้องบอกเขาว่าเราจะรับ NSS 6ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะโปรแกรมมาให้ว่าต้องหันไปทิศนี้เมื่อมีรถหมุนก็จะคงที่ตำแหน่งนี้ตลอดเวลาเหมือนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีไอตัวจานติดรถยนต์เนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่บอกว่า move ไปรับดาวดวงนู้นดวงนี้ได้ใช่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 มันยังคงจะอยู่ในดาวดวงนั้นจะต้องฟิกแค่ดวงนั้นแล้วเขาขายเนี่ยจะสังเกตไหมว่าไทยคมเยอะที่สุดที่ในเมืองไทยนี่แหละใช่ไหมฉะนั้นเขาก็เราไปซื้อกี่เจ้าก็ตามจะได้ไทยคมมาแต่ทีนี้เนี่ยเริ่มสังเกตดูว่าจะมีหลายๆที่จะมีดาวโน้นดาวนี้ขึ้นมาแล้วเป็น KU เหมือนกันรับได้ไหมก็ต้องนำเข้ามาเป็นเฉพาะดาวนั้นท่านไม่สามารถที่เอาใบเนี้ยที่รับไทยคมอยู่เนี่ยไปรับดวงอื่นได้ด้วยตัวท่านเองท่านโปรแกรมไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือคุณวางออกไปปั๊บมันจับสัญญาณได้ใช่ไหมครับมันก็จะหมุนหาแล้วก็พอเจอสัญญาณความแรงตรงนั้นเนี่ยมันล็อกเลยล็อกในดาวดวงนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องไปปรับก้มเงยหรือปรับอะไรทั้งสิ้นสังเกตไหมนั่นหมายความว่าเพื่อนช่างของเราไม่ต้องติดตั้งแบบเหมือนงานบ้านก็คือเพียงแค่ไปวางบนรถแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนะไม่ต้องไปเจาะนะไม่ต้องไปเจาะรถยนต์อ้าวเหรอทำไมหลายคนจะสังเกตอาจจะไม่เคยติดก็เลยนึกว่ารถยนต์จะเสียหายแน่ๆเลยเพราะว่าใช่ต้องเจาะให้ยึดใช่ป่ะกับรถยนต์ไม่ไอ้ยึดนั้นส่วนนึงที่นี่เข้าใจนะแล้วก็เท่าที่แบบว่าได้ยินมาแบบว่าเขาไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็ต้องมีสายที่จะต้องไปต่อกับรีซีเวอร์อ่ะใช่แต่ไม่ต้องเจาะจริงๆแล้วผมพอไปศึกษาจริงๆไม่ต้องเจาะค่ะเขาจะเลาะตามช่องที่เป็นร่องของยางขอบยางจะมีขอบยางกันน้ำเข้าใช่ไหมครับเขาก็จะเลาะตรงนั้นแล้วสายที่ใช้กับไอตัวดาวเทียมรถยนต์จริงๆจะเป็นเส้นเล็กมากๆเส้นเล็กมากนั่นหมายความว่าล้อเข้าไปแล้วสอดเข้าไปข้างล่างลงไปเรื่อยแล้วก็เข้าไปในรถได้เลยอ๋อไม่จำเป็นต้องเจาะไม่จำเป็นต้องเจาะท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเจาะเนี่ยแต่ถามว่าตัวนี้มันยกง่ายไหมมันแม่เหล็กมันแรงมากเมื่อกี้ผมลองไปแปะดูแล้วดึงแทบไม่ออกแล้ววิ่งเป็นร้อยไม่ออกนะครับแน่นมากๆเลยแน่นเหล็กทั้งแผ่นทั้งแผ่นเลยทั้งแผ่นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่หลุดเหมือนกันเวลาเราวิ่งหรือขึ้นเนินอะไรต่างก็จะไม่หลุดง่ายนะครับมันจะแน่นขนาดนี้ค่ะแล้วระบบการทำงานของเขาค่ะที่พี่เล็กบอกว่าโอเคถ้าดาวเทียมดวงอื่นเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเขาจะต้องมีการแบบว่าออกแบบทั้งโปรแกรมด้วยทั้งเรื่องของหน้าจานตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่านําเข้ามากกว่าคนไทยหรือว่าบริษัทไทยก็จะผลิตเฉพาะไทยแบบนี้เนาะใช่ครับใช่ครับก็จะมีเหมือนกันที่ในเมืองไทยก็เริ่มมีนะครับเริ่มมีหลายคนเริ่มเห็น
ของคนไทยเริ่มมีแล้วรับ2ขั้วได้ด้วยนะอ๋อรู้ๆอ้าวแล้วปกติมันไม่รับ2ขั้วเหรอรับได้ขั้วเดียวเออตัวจานดาวเทียมรถยนต์เนี่ยรับแค่เวอร์หรือฮอแค่ขั้วเดียวอ้าวแล้วทำไมอ่ะอย่างนี้เราจะดูช่องแบบว่า3แล้วก็บางทีอยากเปลี่ยนเป็นช่อง9อย่างงี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเป็น KU ณปัจจุบันก็คือ KU ที่เป็นไทยคมนะครับของ True แล้วกันของ True เนี่ยจะเป็นแนวเดียวแนวฮอหมดเลยโอเคเขาก็ดีไซน์มาให้รับฮอล้วนเลยแนวเวอร์เขาก็ไม่ได้สนใจบางช่องมันมีบ้างบางช่องแต่นิดหน่อยเขาก็บอกว่าเขาเอาแค่นั้นเอาแค่ช่องหลักฉะนั้นเนี่ยจานรถยนต์ที่เราดูทั่วโลกนะครับจะรับขั้วเดียวไม่เวอร์ก็ฮอแค่นั้นเองนะครับไม่ได้รับแบบ2ขั้วเหมือน4แบรนด์นะครับเหมือนของเราของบ้านทั่วไปใช่ไม่เหมือนกันนะต้องคิดตัวนี้ใหม่มันจะไม่เหมือนกันแต่มีคนไทยอยู่เจ้าหนึ่งผมเคยเห็นละเขารับได้ทั้งเวอร์ทั้งฮอเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีการพัฒนาเพิ่มแล้วเอามาดูกันอันนี้ถือว่าเป็นช่วงแบบว่าเริ่มแรกใช่ครับใช่ครับเริ่มต้นก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ทีนี้เนี่ยคุณตัวนี้เนี่ยผมเปิดให้ดูนิดนึงไหมว่าการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เบรกหน้าดีกว่าค่ะพี่เล็กเพราะอาจจะต้องคุยยาวกันนิดนึงนะคะคือจันดาวเทียมติดรถยนต์ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสเหมือนกันนะนะคะในวงการของคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยก็พยายามที่จะสอบถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะ PSI ไม่ทำจานดาวเทียมติดรถยนต์หรือไงนะคะเทรนด์มันมาแล้วเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่รถมันติดมากในกรุงเทพของเรานะคะกว่าจะถึงบ้านเนี่ยละครมันก็ฉายแล้วติดละครนะดิมันก็มีบ้างนะก็เลยที่อยากจะแบบดูบางทีเหมือนค่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยในรถยนต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย PSI ยังไม่มีจานดาวเทียมติดรถขายนะคะแต่อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนวงจรภายในลักษณะการทำงานค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในเบรกหน้านะคะพักสักครู่เดียวค่ะ